สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับฟักแฟงวิภาพรวัฒนาวิทย์ในซีไซโฟกัสนะคะวันนี้เราพบกับนักข่าวพลเมืองกันเช่นเคยค่ะบ่ายโมงครึ่งถึงบ่ายสองนะคะทุกวันจันทร์และวันพฤหัสบดีค่ะเป็นช่วงเวลาที่จะชวนติดตามประเด็นสังคมกับภาคพลเมืองนะคะวันนี้เราปักหมุดวัดพลังคนรุ่นใหม่จากโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลเรียกย่อๆว่า U2T นะคะแต่ว่าไปจุดประเด็นสร้างกลไกฟื้นเศรษฐกิจในท้องถิ่นค่ะส่งเสริมในเรื่องของการทำโลโก้การทำรูปแบบบรรจุภัณฑ์อะไรประมาณนี้ครับจะเปิดรับนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็จะวางขายในพื้นที่ท่องเที่ยวของตัวตำบลของเรานะครับได้มีโครงการนี้แล้วก็มีน้องๆนักศึกษาก็จะเป็นส่วนสนับสนุนจะให้ชุมชนแห่งนี้เป็นท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคตนะครับเปิดตัวไปเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะสำหรับโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบลหรือว่า U2T ค่ะนี่เป็นโครงการจากกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมนะคะเกิดขึ้นจะแก้ไขปัญหาคนว่างงานจากโควิด-19ให้กลับไปบ้านเกิดแล้วยังมีรายได้ค่ะเงื่อนไขจะให้มหาวิทยาลัย76แห่งทั่วประเทศไทยต้องรับผิดชอบในแต่ละพื้นที่ของตัวเองนะคะ1ตำบลก็จะมี1มหาวิทยาลัยนะคะมหาวิทยาลัยจะเป็นคนดูแลเป็นผู้ว่าจ้างบัณฑิตจบใหม่นักศึกษาประชาชนทั่วไปจ้างไม่น้อยกว่า20คน20ตำแหน่งเป้าหมายในเฟสแรกเนี่ยเขาวางเอาไว้ว่าภายใน1ปีแรกตั้งต้นค่ะคุณผู้ชม1ปีแรกนะคะ 3,000 ตำบลต้องเริ่มก่อนกลุ่ม UTT ที่ได้รับการคัดเลือกนะคะตอนนี้เขาเริ่มลงพื้นที่ทำงานในตำบลของตัวเองแล้วนะคะหลังจากที่สถานการณ์โควิด-19 ในหลายจุดเริ่มที่จะดูเหมือนว่าสถานการณ์จะดีขึ้นยอดผู้ติดเชื้อลดลง U2T ที่ได้รับการคัดเลือกก็เดินหน้าเต็มกำลังค่ะลองดูจุดที่ปักหมุดรายงานเข้ามาผ่านทางแอปพลิเคชันซีไซด์จุดแรกขึ้นเหนือกันก่อนนะคะคุณภูริชยาชัยโยค่ะปักหมุดจากบริเวณพื้นที่ตรงนี้ในจังหวัดน่านนะคะบ้านห้วยหลวงต้นเมี่ยงในตำบลเรืองจังหวัดน่านค่ะเป็นภารกิจของกลุ่ม U2T ในการที่จะเข้าไปสำรวจเส้นทางท่องเที่ยวที่เคยถูกลืมไปแล้วคือเดิมทีตรงนี้ที่คุณผู้ชมเห็นภาพเนี่ยเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำรกร้างค่ะไม่ได้รับการดูแลเท่าที่ควรนะคะเป็นพื้นที่ในเขตป่าอนุรักษ์ที่อยู่คู่กับตำบลเรืองมายาวนานกว่า500ปีนะคะทางทีม U2T ตำบลเรืองเขาเห็นโอกาสตรงนี้ลงพื้นที่สำรวจแล้วก็จัดทำเป็นแผนพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยวหวังว่าจะสร้างรายได้ให้กับชุมชนควบคู่กับการทำงานอนุรักษ์ทรัพยากรในพื้นที่ด้วยนะคะนี่เป็นภาพที่รายงานจากตำบลเรืองจังหวัดน่านค่ะอีกหมุดหนึ่งลงใต้กันหน่อยค่ะคุณผู้ชมไปดูพิกัดที่รายงานจากบางกล่ำนะคะคุณชาญวิทูลสุขสว่างไกลค่ะเล่าถึงการทำงานของทีม U2T บางกล่ำโดยคณะศิลปศาสตร์มทร.สงขลานะคะเขาจับมือร่วมกับคนในชุมชนบัณฑิตนักศึกษาในตำบลบางกล่ำเนี่ยค่ะทำกิจกรรมการจัดการขยะการจัดการขยะจากการท่องเที่ยวเนี่ยนะคะซึ่งการท่องเที่ยวเป็นหมุดหมายสำคัญของที่นี่ค่ะดังนั้นขยะแน่นอนอนาคตมันจะเยอะดังนั้นเขาจัดการเอาไว้ก่อนที่นั่นสร้างเตาเผาชีวมวลตั้งเป้ามอบให้10องค์การนะคะในพื้นที่อย่างเช่นโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลอบต.แล้วก็ตลาดน้ำตั้งใจจะแก้โจทย์ขยะจากการท่องเที่ยวที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ค่ะภายใต้ความร่วมมือของคนในชุมชนบัณฑิตจบใหม่นักศึกษาแล้วก็อาจารย์มหาวิทยาลัยนั้นทำให้เราได้เห็นสินค้าร่วมสมัยจากพื้นถิ่นนะคะจุดหนึ่งค่ะคุณผู้ชมที่ปักหมุดรายงานเข้ามานะคะเป็นภาพความพยายามในการพัฒนาสินค้าในชุมชนซึ่งตรงนี้ค่ะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งคุณผู้ชมจะได้เห็นภาพกันนะคะแต่ว่าอย่างไร2ตัวอย่างที่คุณผู้ชมเห็นเมื่อสักครู่จะเห็นว่าเป็นการทำงานของโครงการ U2T ซึ่งพยายามจะดึงจุดแข็งของชุมชนที่มีอยู่ไปบวกรวมกับพลังของคนรุ่นใหม่ค่ะโดยมีมหาวิทยาลัยทำหน้าที่เป็นช่างเชื่อม
เชื่อมองค์ความรู้สร้างงานสร้างสิ่งใหม่นะคะที่ตอบโจทย์และแก้ไขปัญหาเดิมในพื้นถิ่นนะคะถึงขนาดว่าบางพื้นที่ไม่ใช่แค่แก้โจทย์เดิมแต่นี่ไปสร้างธุรกิจใหม่ให้กับคนในพื้นที่ค่ะอย่างกรณีของน้องๆกลุ่ม U2TTU ตำบลแม่แดดอำเภอกาลยานิวัฒนาที่เชียงใหม่เขากำลังใช้ความรู้ความสามารถในการพัฒนากาแฟของชุมชนคือชาวบ้านปลูกกันอยู่แล้วแต่ไปพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านการตั้งวิสาหกิจชุมชนค่ะสวนกาแฟวิวที่สวยงามลายล้อมด้วยหุบเขาที่นี่คือตำบลแม่แดดอำเภอกาลยานิวัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ส่วนใหญ่ชาวบ้านที่นี่เป็นคนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงทำการเกษตรเป็นหลักก่อนหน้านี้ปลูกเพื่อเชิงเดียวเมื่อหมดฤดูเก็บเกี่ยวทำให้ขาดรายได้จึงมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบปลูกเป็นแบบวรรณเกษตรเช่นการปลูกกาแฟข้าวสตรอเบอรี่ถั่วลิสงและการทอผ้าเป็นรายได้เสริมโดยเป็นการรวมกลุ่มกันของวิสาหกิจชุมชนแม่แดดน้อยค่ะเรื่องประสูตรตรวจปลาดิซอนเดมิเคซาเมนดันเดอร์เตอร์ที่ว่าราคาหลายยี่สิบปีร่วมเราดูแกสัตว์ระดับเดิมได้พลาเมนดันเดอร์หินโบกันโดกาแฟอนุรักษ์ยัยเนี่ยคุณเดียวกับที่มันก็เหมือนหมู่บ้านกุฏิกุฏางนะมันก็การพัฒนามันก็ไปเรื่อยๆนะหลังๆมาเนี่ยมันก็มีอย่างผมก็ผมปิ้งมาบ้านแล้วก็มันมีโจทย์สำคัญที่ว่าพืชหลายๆอย่างนะเขาปลูกปุ๊บมันมีตลาดนะสำคัญนะไปบอกชาวบ้านที่ปลูกสมาชิกที่ปลูกกาแฟนะหลายๆคนพอมารวมกลุ่มกันมาตั้งสถานที่ชุมชนแล้วก็วันใดวันหนึ่งถ้ามีงบจากทกส.ก็จะหน่วยงานรัฐกับอบต.กับอำเภอกับเพื่อมาส่งเสริมเขาง่ายหน่อยเพราะว่าเขามีกลุ่มวิสาหกิจชุมชนแต่ว่าการมันเป็นประเด็นนี้มันขาดอยู่อย่างนึงคือเขาจะทำแบรนด์ของวิสาหกิจชุมชนเต็มๆในหมู่นี้เนี่ยตลาดประชาชนเนี่ยข้อมูลที่เขาทำเนี่ยเขาจะไปนำเข้าถึงลูกค้าได้ไหนในอนาคตน้องๆคนรุ่นใหม่ U2T กว่า10คนได้มีโอกาสลงพื้นที่ตั้งแต่การเก็บข้อมูลลงไปพูดคุยกับชาวบ้านในชุมชนผ่านวิสาหกิจชุมชนแม่แดดซึ่งทางมหาวิทยาลัยในน้องๆเข้ามาหนุนเสริมทั้งความรู้ตั้งแต่การปลูกทำให้ผลผลิตการเกษตรมีคุณภาพการปรับบรรจุภัณฑ์ออกแบบแบรนด์และติดเครื่องมือการขายในรูปแบบใหม่ไปจนถึงการเพิ่มช่องทางการขายส่งไปอย่างปลายทางผู้รับสินค้าค่ะเราคิดว่าเราจะทำในเรื่องของการแปรรูปที่นอกเหนือจากที่เราจะขายแบบเมทัลลี่อะไรพวกนี้นะส่งเสริมในเรื่องของการทำโลโก้การทำรูปแบบบรรจุภัณฑ์อะไรประมาณนี้ครับจะเปิดรับนักท่องเที่ยวนะครับก็อันนี้คือช่องทางได้ที่เราว่าเราจะขายสมมติว่าเราสามารถทำครบกระบวนการที่เราขายได้เลยนะครับแล้วก็จะวางขายในพื้นที่ท่องเที่ยวของตัวตำบลของเรานะครับอันที่สองก็คือเราจะขายในช่องทางออนไลน์นะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram หรือว่าช่องทางอื่นนะครับโครงการนี้เป็นโครงการที่ดีที่เปิดโอกาสให้เรามีโอกาสได้มาพัฒนาบ้านหรือว่าพัฒนาในพื้นที่ของเราเนี่ยครับแล้วออนไมค์ก็เก่งเรื่องไหนเขาก็ต้องเราก็พึ่งพาเขาอย่างเขาทำอะไรอย่างเขาก็มาเรียนรู้ของเขาเนี่ยมันจะสร้างชุมชนสร้างอนาคตได้ด้วยกันเนี่ยของดีที่มีอยู่แล้วในชุมชนหากได้คนรุ่นใหม่ที่อยู่ในชุมชนอย่างพวกเขามาสานต่อออกแบบทดลองต่อยอดจากสิ่งที่มีอยู่ลงมือทำร่วมกับคนในชุมชนทั้งเรื่องกาแฟท่องเที่ยวที่จะสามารถสร้างรายได้ที่ยั่งยืนได้ในชุมชนและเป็นโอกาสที่ทำให้คนรุ่นใหม่ได้ทำงานที่บ้านเกิดของตัวเองค่ะภายใต้ความร่วมมือของคนในชุมชนบัณฑิตจบใหม่นักศึกษาและอาจารย์มหาวิทยาลัยภายใต้โครงการ U2T เนี่ยนะคะเราได้เห็นสินค้าพรีเมียมจากชุมชนค่ะโดยการพัฒนาจากคนในชุมชนไม่ใช่แค่กาแฟที่แม่แดดเมื่อสักครู่นะคะสินค้าตรงหน้าที่คุณผู้ชมเห็นในภาพรวมถึงเสื้อตัวนี้ที่ฉันสวมใส่ด้วยนะคะเป็นของดีจากชุมชนที่กาฬสินธุ์ค่ะคุณผู้ชมผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านตำบลหนองแปอำเภอกำมะลาไสจังหวัดกาฬสินธุ์นะคะสวยไหมคะราคาย่อมเยาด้วยนะคะแล้วเกิดขึ้นจากการร่วมกันออกแบบของแม่ที่เป็นช่างทอเดิมอยู่แล้วกับน้องๆ U2T ค่ะหลังจากที่มีการไปเรียนรู้ทักษะเรื่องของการจับคู่สีการดีไซน์อย่างไรให้ทันสมัยตอบโจทย์ฐานลูกค้านะคะก็มีการตัดเย็บออกมาเป็นแบบนี้ค่ะดีไซน์ทันสมัยนะคะคุณผู้ชมใส่ได้หลายช่วงวัยค่ะ
และที่สำคัญเป็นผ้าทอมือด้วยนะคะแล้วไม่ใช่มีแค่ตัวเสื้อเท่านั้นกระเป๋าที่คุณผู้ชมเห็นในภาพตอนนี้ก็เกิดขึ้นจากการพัฒนาโครงการที่กาฬสินธุ์ค่ะเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการเสริมศักยภาพของคนในชุมชนคนรุ่นใหม่ควบคู่กับการจ้างงานสร้างรายได้ที่จับต้องได้จริงด้วยค่ะการมีไม้ดีนี่นะคะที่คุณแม่บ้านที่คุณสตรีของตำบลน้องแตนได้มาเรียนรู้ด้วยการเรียนผ่านนะคะเนาะเรียนผ่านเรียนได้เรียนสีมือก็จดบันทึกสายตาก็จดจ้องตั้งใจฟังนี่เป็นอีกบรรยากาศการแลกเปลี่ยนความรู้ของกลุ่มแม่บ้านในชุมชนเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าของตำบลหนองแปนอำเภอกำมะลาไสภายใต้การทำงานมหาวิทยาลัยสู่ตำบลร่วมกับมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ค่ะจะไล่มาเรื่อยๆนะคะรวมทั้งหมดมันก็เลยเป็น12สีในวงล้อเขาเรียกว่าวงล้อสีนะคะวงล้อเนี่ยมันมีหมด12สีแล้วเราจะแบ่งออกเป็น2วรรณะหรือว่า2โทนผลิตภัณฑ์ผ้าที่ทำกันเป็นวิถีชุมชนถูกออกแบบให้มีความร่วมสมัยมากขึ้นเพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าทุกช่วงวัยร่วมกับการพัฒนาวิถีเกษตรของชุมชนเพราะที่นี่มีปลูกข้าวเพื่อขายเป็นส่วนใหญ่แต่ยังมีปัญหาเรื่องต้นทุนการผลิตสูงและมีแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์พระธาตุยาคูการเติมศักยภาพชุมชนภายใต้การทำงานเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากร่วมกันจึงเป็นโอกาสสำคัญที่จะได้เห็นศักยภาพของชุมชนชัดเจนขึ้นมีแค่กลุ่มเป้าหมายแค่แถวๆบ้านเนาะค่ะแต่พอมาเพิ่มขายออนทางออนไลน์เนี่ยค่ะก็สิเฮ็ดให้ลูกค้าละมาเพิ่มหลากหลายจากต่างถิ่นขึ้นแล้วก็เฮ็ดให้สินค้าเฮานี่ได้มียอดขายเพิ่มขึ้นค่ะการที่ได้มีโครงการนี้แล้วก็มีน้องๆนักศึกษาตลอดเป็นคณาจารย์ต่างๆนะฮะที่ได้ลงมาทำโครงการเนี่ยก็จะเป็นส่วนสนับสนุนที่จะให้ชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคตนะครับการเรียนรู้ไม่มีวันสิ้นสุดเมื่อคนสองกลุ่มมาเจอกันทั้งนักศึกษาจากรั้วมหาวิทยาลัยและคนรุ่นเก่ามากประสบการณ์ต่างก็เติมศักยภาพกันและกันโดยมีสถาบันการศึกษาในท้องถิ่นได้คืนความรู้สู่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมค่ะแม่ใส่แล้วสบายใจนะคะหลักๆคือเรารู้ที่มาว่าสินค้าตัวนี้มาจากไหนและยิ่งอิ่มใจเมื่อรู้ว่าเราสามารถไปเติมพลังให้คนรุ่นใหม่และเงินที่ซื้อไปก็ส่งตรงไปถึงชุมชนจริงๆที่เขาตั้งใจจะผลิตสินค้าคุณภาพพรีเมียมแบบนี้นะคะคุณผู้ชมคะจะบอกว่าโครงการ U2T เกิดขึ้นมาพอดีกับโจทย์คนตกงานจำนวนมากในสถานการณ์โควิดก็คงจะไม่ผิดนะคะแต่ระยะยาวมันจะไปต่อกันอย่างไรเพราะวันนี้ยังเป็นโครงการระยะสั้นอยู่นะคะเป็นความหวังให้คนรุ่นใหม่ได้ไหมแค่ไหนเป็นความหวังให้คนอยากจะกลับบ้านอยากจะกลับไปทำอะไรดีๆที่บ้านวันนี้ได้อย่างไรดังนั้นวันนี้เราชวนมองกันยาวๆถึงอนาคตท้องถิ่นกับโครงการ U2T นะคะคุยกันกับแขกรับเชิญ3ท่านจาก2มหาวิทยาลัยผู้รับผิดชอบโครงการ U2T ค่ะท่านแรกอาจารย์อาร์ตธวัชชัยเคหบาลจากมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์นะคะอีกหนึ่งท่านค่ะรองศาสตราจารย์ดร.สายฝนนะคะและผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รุ่งนภาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลำปางค่ะเรื่องโครงการ U2T ที่จะต่อยอดต้นทุนในชุมชนนะมันเป็นความหวังของน้องๆคนรุ่นใหม่แค่ไหนมันเป็นสิ่งที่เขาจะคอนเน็กต์จะเชื่อมกับท้องถิ่นแค่ไหนอะค่ะอาจารย์อาเชิญค่ะก่อนหน้าที่ผมจะมาทำ U2T เนี่ยผมเคยทำโปรเจกต์ที่มันเป็นไพลอตทดลองทำกับวชนะฮะคือจ้างงาน4เดือนอันนั้นเนี่ยได้คนในพื้นที่ 100% เลยทำงานในหมู่บ้านตัวเองทีนี้เราก็เสริมศักยภาพนะฮะผ่านทั้งระบบออนไลน์แล้วก็ออนไซต์4เดือนที่ผ่านมาเนี่ยทำให้กลุ่มเยาวชนเหล่านี้เนี่ยเขาทำงานในพื้นที่ทำงานร่วมกับท้องถิ่นกับอบต.ต่างๆเนี่ยปัจจุบันยังทำงานอยู่บ้านเลยนะครับไม่กลับโรงงานแล้วคือตกคนตกงานกลับมาไม่กลับละทีนี้เราก็บทเรียนเนี่ยมาใช้กับโครงการ U2T เนาะนะครับเราก็เห็นพัฒนาการของคนกลุ่มนี้อยู่แต่ว่าข้อจำกัดของบัณฑิตจบใหม่เนี่ยเราก็เจออยู่ว่าประสบการณ์ค่อนข้างน้อยบทเรียนชีวิตเนี่ยน้อยนะ
พัฒนาการในเรื่องของการวางเป้าหมายอะไรต่างๆเนี่ยแตกต่างจากเด็กที่ไปลุยกรุงเทพพูดง่ายๆนะฮะเพราะฉะนั้นเหมือนที่ท่านอาจารย์สายฝนบอกว่าปีเดียวเนี่ยมันอาจจะเห็นแค่แนวโน้มแค่ทิศทางเนาะการลงมือปฏิบัติที่เริ่มเป็นมากเป็นผลอย่างเช่นเราก็คาดหวังว่าเด็กจะเป็นผู้ประกอบการได้เขาไปเห็นประเด็นไปเห็นทรัพยากรในพื้นที่แล้วเขาเอาความรู้ด้านดิจิทัลด้านมาร์เก็ตติ้งเนี่ยเข้าไปหรือด้านการดีไซน์เนี่ยแล้วเขาเกิดเป็นผู้ประกอบการก็เริ่มมีแนวโน้มว่าเด็กเริ่มมีอาชีพที่2ไม่ได้รอรับเงินเดือน15,000อย่างเดียวครับนะเด็กมีอาชีพที่2บางคนมี3อาชีพละบางคนรวมแล้วได้40,000ก็มีแล้วนะครับตอนนี้ในพื้นที่นะในหลายๆตำบลที่ผมได้ไปดูนะฮะซึ่งทำไมเขาเป็นอย่างนี้ได้เพราะว่าเขาได้เรียนรู้จากกระบวนการของ U2T ได้หล่อหลอมให้เขาเนี่ยมีความรู้ในมิติอื่นมากขึ้นนะเดิมเขาอาจจะเรียนทางด้านสาธารณสุขเขาอาจจะเรียนด้านนิติศาสตร์มาแต่เขาไม่มีความรู้ด้านการตลาดดิจิตอลบางคนก็น้อยด้วยซ้ำนะครับนะน้อยด้วยซ้ำแต่พอมันถูกพัฒนาศักยภาพตรงนี้นะครับเขาก็อิมพูฟตัวเองขึ้นเนาะเราก็เห็นว่าเขาเริ่มมองอาชีพที่ไม่ได้มารอรับเงินเดือนอย่างเดียวนะอันนี้คือตัวบัณฑิตส่วนตัวนักศึกษาเนี่ยมันเจอโควิดแล้วก็กิจกรรมค่อนข้างจำกัดเหมือนกันเนาะแล้วก็ได้ใช้งานนักศึกษาค่อนข้างน้อยอันนี้ต้องบอกตรงๆนะฮะในภาพรวมค่อนข้างน้อยแต่เขาพยายามให้เขาช่วยในเรื่องของระบบข้อมูลนะเรื่องระบบรายงานที่จะซัพพอร์ตให้กับพี่ๆที่อยู่ในพื้นที่ที่เป็นทีมเรียกว่าลุยกองหน้าครับน้องๆก็จะเป็นทีมซัพพอร์ตเนาะนะครับเขาก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของชุมชนอยู่บ้างแต่ว่าถ้ามันมีการต่อยอดในปีต่อไปเนี่ยแล้วพื้นที่มันเปิดเต็มที่เนี่ยผมคิดว่าเขาจะได้ประโยชน์อย่างมากๆนะฮะทีนี้ในส่วนภาคประชาชนเองที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยที่มาทำโครงการกับเราเริ่มมีอาชีพที่2นะฮะนอกจากเงินเดือน 9,000 เนาะภาคประชาชนได้เงิน 9,000 มีอาชีพที่2ก็คือเขาเริ่มทำเกษตรเขาเริ่มทำผลิตภัณฑ์เขาเริ่มขายของออนไลน์ก็แสดงว่าเขาสามารถที่จะพึ่งตัวเองได้แล้วก็พอโครงการถอนเขาจะอยู่ได้ฟังอาจารย์แล้วหนูอยากกลับบ้านขึ้นมาทันทีเลยค่ะคนในยุคหนูเราต้องกลับมาทำงานในเมืองใหญ่แล้วก็กลับบ้านไปเฉพาะวีคเอนด์นะคะแต่ว่าแต่คิดว่าโลกในยุคหลังจากนี้คนรุ่นใหม่จะมองตลาดงานได้เปลี่ยนไปนะคะอาจารย์สายฝนค่ะไม่แน่ใจอย่างโครงการ U2T เนี่ยตอนนี้หลักๆคืออวเป็นแม่งานถูกต้องไหมคะอาจารย์ใช่ค่ะอาจารย์มองว่าถ้าจะต่อยอดไปให้ได้เนี่ยแม่งานจะต้องเปลี่ยนจากอวเป็นอื่นๆไหมคะเป็นหน่วยงานอื่นไหมคะใครจะต้องมารับลูกเป็นเจ้าภาพเรื่องนี้ในการไปต่อค่ะอาจารย์ยาวๆค่ะคือแม่งานเหรอถ้าจะพูดว่ามหาวิทยาลัยเนาะซึ่งในพื้นที่เนี่ยก็จำเป็นแล้วก็สำคัญนะคะสำหรับตัวเองคิดว่าอย่างนั้นคืออวเนี่ยอาจจะเป็นกระทรวงที่อยู่กรุงเทพเนาะแต่ว่าอวเนี่ยก็จะมีมหาวิทยาลัยอยู่ในพื้นที่เยอะอะค่ะถ้าสมมุติว่าเรายังสามารถที่จะบริการวิชาการหรือเอาความรู้ไปสู่ชุมชนเนาะUniversity to ตำบลได้อยู่เนี่ยนะคะเราคิดว่าอันนี้จะยั่งยืนนะคะแล้วก็ร่วมกันกับภาคีหรือหน่วยงานอื่นที่มีอยู่ในตำบลเนาะไม่ว่าจะเป็นรพสตหรืออบตหรือหน่วยงานอื่นที่อยู่ในตำบลนั้นๆซึ่งแต่ละตำบลอาจจะมีความแตกต่างกันนะคะฉะนั้นเนี่ยคิดว่ามหาวิทยาลัยน่าจะเป็นหน่วยงานหลักเนาะอย่างที่เกริ่นไว้ในตอนแรกว่าเราอ่ะไม่ใช่มีหน้าที่สอนนักศึกษาในห้องเรียนอย่างเดียวอะค่ะทุกวันนี้การเรียนรู้เนี่ยหรือว่าการให้บริการวิชาการหรือการสอนหนังสือเราสามารถทำไปสู่ชุมชนไปสู่ตำบลได้เพราะว่าตอนนี้พอโลกเทคโนโลยีมันเปลี่ยนนะคะเราคิดว่าคนที่อยู่ในตำบลเองไม่ว่าจะอยู่ในหน่วยงานราชการนะคะที่ทำงานแล้วเนี่ยเขาก็ต้องการอัพสกิลรีสกิลอะค่ะสกิลที่เขาเคยมีหรือว่าความรู้ที่เขาเคยมีอะมันไม่พอสำหรับโลกปัจจุบันไอ้นี่คือตัวเองคิดเห็นเป็นแบบนั้นนะคะฉะนั้นเราเองเนี่ยที่เป็นอาจารย์อยู่ในมหาวิทยาลัยเนี่ยเราเชื่อว่าเรามีการพัฒนาองค์ความรู้อยู่ตลอดเวลาเราสามารถที่จะส่งต่อความรู้เนี่ยไปสู่ตำบลได้นะคะฉะนั้นภารกิจของเราเนี่ยคิดว่าถ้ากระทรวงปล่อยกระทรวงก็อาจจะแบบมอบไม่ให้เป็นภารกิจของมหาวิทยาลัยทำเรื่องของ USR อะไรอย่างเงี้ยค่ะ USR คือเป็นเรื่องของมหาวิทยาลัยที่รับผิดชอบต่อชุมชนต่อสังคมอย่างเงี้ยค่ะเป็นแนวคิดเรื่อง USR ค่ะประมาณอย่างนี้ค่ะสุดท้ายผมต้องให้อาจารย์รุ่งนภาค่ะอาจารย์ค่ะเราคุยกันมาทั้งหมดเราเห็นว่ามันพอมีช่องที่จะพัฒนาทั้งตัวคนนะคะจับมือทำงานกับมหาวิทยาลัยแล้วก็พัฒนาศักยภาพเศรษฐกิจในท้องถิ่นด้วยอาจารย์มองอนาคตอย่างไรถ้าทำเรื่องนี้สำเร็จมันจะช่วยกู้สถานการณ์ในยุคโควิด19ได้ยังไงบ้างคะเชิญค่ะอาจารย์โดยส่วนตัวคิดว่าถ้าเราทำเรื่องนี้สำเร็จมหาลัยสามารถถ่ายเขาเรียกว่าเอาองค์ความรู้และเครือข่ายขายหรือเครือข่ายของมหาวิทยาลัยนะคะเข้าไปหนุนเสริมนะคะชุมชนท้องถิ่นแล้วก็ค
คนในพื้นที่หรือว่าคนรุ่นใหม่สามารถทำงานกับคนที่อยู่ในพื้นที่เดิมนะคะแล้วก็กลายเป็นนะคะกลไกขับเคลื่อนชุมชนนะคะกลไกใหม่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมีทั้งความทันสมัยมีทั้งสิ่งที่ไม่ลืมรากเหง้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเล่าเรื่องชุมชนนำเสนอชุมชนในรูปแบบใหม่แล้วก็ตอบในเรื่องของเขาเรียกว่าความอยู่รอดเนาะก็คือสามารถทำให้มีรายได้มีอาชีพอะค่ะภาพของสังคมไทยมันจะเป็นความเข้มแข็งที่มันเกิดจากฐานรากจริงๆแล้วมันเป็นความเข้มแข็งที่มันไม่ได้เกิดจากเขาเรียกว่าการให้เงินเปล่าแต่เป็นการเข้มแข็งแบบการลงทุนทางสังคมอะค่ะคือลงทุนเข้าไปในการจ้างคนให้ทำงานในพื้นที่แล้วสุดท้ายเขาสามารถยืนได้ด้วยตัวเองเขาสามารถเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนนะคะชุมชนของเขาเองอะค่ะแล้วตอนนี้เนี่ยจิ๊กซอที่อวกำลังต่อก็คือเฟสที่1 3,000ตำบลทั่วประเทศไทยใช่ไหมคะแล้วเฟสที่2อีก 4,000 ตำบลนะคะถ้านะคะความคาดหวังของพวกเรานะคะเราคณาจารย์ที่เราอยากให้นะคะโครงการนี้ดำเนินอีกปีนึงนะคะอีก 3,000 ตำบลยังคงอยู่มันก็จะเป็น 7,000 ตำบลทั่วประเทศซึ่งมันเป็นการทำงานระดับรากอะค่ะแล้วมันจะสร้างความเข้มแข็งเนาะพอโพสต์สังคมโพสต์โควิดมาคนเราพร้อมแล้วคนเรามีสกิลละเรามีสกิลใหม่ๆเรามีองค์ความรู้ใหม่ๆนะคะสามารถรับมือกับสถานการณ์ต่างๆได้นะคะแล้วก็ในแง่ของความยั่งยืนนะคะอาจจะเสริมอาจารย์สายฝนว่ารัฐเองนะคะอย่างเช่นตัวอย่างของประเทศนะคะต่างประเทศเนาะอย่างเช่นไต้หวันอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มีนโยบายหรือว่าญี่ปุ่นมีนโยบายให้นะคะให้ทุนนะคะสมมติว่าชาว UTT ของเราน่ะเข้มแข็งแล้วแหละเขาเรียนรู้แล้วเขาอยู่ได้เขาเป็นวิสาหกิจชุมชนเขาเป็นผู้ประกอบการรุ่นใหม่นะคะแต่รัฐมีช่องทางให้เขาสามารถเนี่ยเสนอไอเดียของเขาเสนอกระบวนการของเขาเพื่อให้ได้ฟันดิ้งขึ้นมานะคะเพื่อที่จะเอามาทำให้มันแบบระเบิดตัวเองอะค่ะระเบิดพลังขึ้นมาอีกแล้วทำให้เขาสามารถคอนทริบิวต์หรือสร้างประโยชน์คอนเน็กต์แล้วก็พยุงนะคะตำบลหรือว่าในภาพเครือข่ายต่างๆให้มันกว้างขึ้นนะคะมันก็จะเป็นการขับเคลื่อนประเทศที่มันมาจากข้างล่างแล้วเป็นไปอย่างทรงพลังมากๆค่ะพูดถึงความยั่งยืนนะครับทางมหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์เนี่ยก็เลยมองว่าเราเป็นมหาวิทยาลัยเนาะเราเขาเรียกว่าเรามีซอฟต์พาวเวอร์เราไม่มีฮาร์ดพาวเวอร์นะฮะเราไม่มีอำนาจสั่งการแล้วก็เราทำงานในแนวราบนะครับเพราะนั้นเจ้าภาพเองถ้าทำงานลักษณะนี้มหาวิทยาลัยเหมาะที่สุดนะครับเพราะว่าเราทำงานร่วมได้กับทุกฝ่ายเราไม่ได้ทำงานแบบสั่งการนะครับประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองเนี่ยการที่เราจะทำให้ชาวบ้านอยู่ดีกินดีนะครับแล้วก็บัณฑิตมีงานทำนักศึกษามีประสบการณ์แล้วก็คนในพื้นที่เนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นเนี่ยเราก็มองในเรื่องของมหาลัยต้องออกไปอยู่กับพื้นที่นะแล้วอยู่ในลักษณะไหนก็คือเราจะไปตั้งกลไกบางอย่างเรียกว่าบริษัทนะคล้ายๆวิสาหกิจเพื่อสังคมฮะเราจะลงหุ้นกับเกษตรกรมหาวิทยาลัยก็ลงหุ้นแล้วก็ภาคเอกชนที่จะมาจับมือกันแล้วก็นักศึกษาก็เข้าไปเรียนเข้าไปฝึกงานที่นั่นแล้วก็เราจะยกระดับรายได้อย่างเช่นเรื่องข้าวนะครับเขาเสียโอกาส40ล้านทำยังไงเขาจะได้โอกาสนั้นคืนมามันสับปะหลังก็เสียโอกาสตำบลละ100กว่าล้านทำยังไงเขาจะได้โอกาสนั้นคืนมาเราจะเอาวิชาการแล้วก็เทคโนโลยีเข้าไปแล้วก็มีการเขาเรียกว่าปันผลกันในสัดส่วนที่เหมาะสมนะครับจะทำให้ชาวบ้านเนี่ยอยู่กับถิ่นไม่ทิ้งถิ่นนะฮะบัณฑิตก็ทำงานอยู่ในพื้นที่อาจารย์ก็ได้จัดการเรียนการสอนร่วมกับพื้นที่ร่วมกับชุมชนนะฮะทุกคนก็น่าจะแฮปปี้นะฮะอันนี้คือโมเดลที่เราวางไว้ที่จะขยับนะครับนั่นเป็นทั้งภาพอนาคตความหวังและความฝันของอาจารย์ที่ทำงานใกล้ชิดกับโครงการ U2T นะคะไม่แน่ใจคุณผู้ชมทางบ้านฟังเมื่อสักครู่ตั้งแต่ต้นรายการจนถึงนาทีนี้มองเห็นภาพอะไรบ้างกับ U2T ที่กำลังเกิดขึ้นนะคะลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาผ่านทาง Facebook Live ในนาทีนี้ยังเหลือเวลาสัก5นาทีที่เราได้คุยกันนะคะแต่อย่างไรคุณผู้ชมคะตรงนี้มันกำลังบอกว่าโจทย์ของท้องถิ่นในแต่ละท้องถิ่นมันไม่เหมือนกันแล้วค่ะมันไม่สามารถเคาะนโยบายใหญ่ๆจากส่วนกลางเป็นเหมือนจ่ายยาแก้ปวดให้ทุกคนแล้วมันจะบรรเทาอาการปวดได้
มันคงไม่ใช่แบบนั้นนะคะแต่เราท้องถิ่นมีต้นทุนทรัพยากรที่ต่างกันดังนั้นการให้คนในท้องถิ่นซึ่งเขารู้ดีว่าของดีของเขามีอะไรเป็นแบบไหนได้มีโอกาสที่จะพัฒนาสิ่งที่มีในท้องถิ่นผ่านพลังของคนรุ่นใหม่พลังขององค์กรต่างๆในท้องถิ่นเป็นเรื่องสำคัญค่ะและที่น่าสนใจก็คือวันนี้คำว่าบริการวิชาการจากมหาวิทยาลัยถูกใช้ได้จริงแล้วผ่าน U2T ที่คุณผู้ชมเห็นเพราะมหาวิทยาลัยกลายเป็นตัวเชื่อมตัวกลางในการรวมนวัตกรรมเติมความรู้เติมมุมที่ชุมชนและคนรุ่นใหม่อยากจะได้นะคะเป็นองค์ความรู้ก้อนใหญ่ๆกระจายเข้าไปเพื่อตอบโจทย์สิ่งที่เป็นปัญหาในท้องถิ่นและยกระดับสิ่งที่เป็นของดีในท้องถิ่นด้วยนะคะเห็นชัดๆอย่างเสื้อที่คุณผู้ชมเห็นด้านหน้าตรงนี้ก็น่าจะตอบโจทย์ชัดเจนนะคะคุณผู้ชมว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้คนในท้องถิ่นได้มีรายได้คนรุ่นใหม่ได้ภูมิใจว่าเขากลับบ้านไปเขาสามารถมีส่วนร่วมในการพัฒนาศักยภาพของสินค้าในท้องถิ่นได้นะคะระหว่างที่เราจัดรายการกันไปมีคุณผู้ชมหลายท่านพิมพ์เข้ามาถามว่าเอ๊ะเราจะติดต่อได้อย่างไรกลุ่มท้องถิ่นแบบนี้นะคะถ้าคุณผู้ชมสนใจเรื่องเสื้อลองพิมพ์คำว่า U2T ตำบลหนองแปอำเภอกำมะลาไสก็ได้ค่ะเข้าไปใน Facebook ของ U2T ตำบลหนองแปอำเภอกำมะลาไสนะคะคุณผู้ชมก็สามารถเข้าไปดูข้อมูลการทำโครงการของพวกเขาได้ค่ะและไม่ใช่แค่ที่ตำบลกำมะลาไสนะคะพิมพ์เข้าไปในแอปพลิเคชัน C-Site ว่า U2T สั้นๆแบบนี้เลยคุณผู้ชมจะเห็นการปักหมุดจากหลายพื้นที่ผ่านทางแอปพลิเคชัน C-Site ที่จะรายงานสถานการณ์ความเคลื่อนไหวของกลุ่ม U2T เข้ามานะคะทั้งหมดนี้เป็นภาพอนาคตที่ท้องถิ่นอยากจะเป็นและมีความพยายามทำกันแล้วเฟสแรก 3,000 ตำบลคงต้องวัดผลแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะว่า 3,000 ตำบลที่ว่าจะเดินหน้าไปได้แค่ไหนอย่างไรดิฉันก็ไปได้เพียงแต่ว่าผลลัพธ์ในแต่ละพื้นที่มันจะแตกต่างมากน้อยต่างกันอย่างไรคงต้องรอวัดผลกันนะคะคงต้องให้กำลังใจโครงการนี้เพราะนี่คือพลังของคนรุ่นใหม่ที่จับมือกับท้องถิ่นพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากที่เกิดขึ้นได้จริงค่ะทั้งหมดคือนักข่าวพลเมืองซีไซด์วันนี้นะคะจันทร์หน้ากลับมาพบกันใหม่สวัสดีค่ะ